สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีๆและสาระดีๆนะครับที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปเนี้ยมันสืบเนื่องมาจากมีน้องท่านหนึ่งครับทักผมเข้ามานะครับแล้วอยากจะให้ผมทำคลิปให้ดูเรื่องนึงนะครับโอ้ผมยอมรับเลยครับเจอคำถามมาแบบนี้ครับผมนิ่งๆนอนใจไม่ได้เลยครับเลยอยากจะมาทำคลิปนี้ให้น้องท่านนั้นดูนะครับและให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วเรื่องที่น้องท่านนั้นอยากให้ผมทำก็คือเนี่ยครับในโพสต์เนี่ยครับเขาก็เขียนมานะครับประมาณว่าแบบเนี่ยเขาเลี้ยงต้นไม้มานะครับเขาเลี้ยงตั้งแต่เพาะเมล็ดเลยนะครับเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับแล้วเขาเลี้ยงไปเนี่ยครับหลักๆมันก็จะมีแค่ลำต้นเนี่ยครับแล้วก็จะมีกิ่งยืดยาวขึ้นมาแบบนี้นะครับไอ้ต้นนี้ผมแค่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมเดาๆคิดว่าน่าจะเป็นต้นทรงประมาณแบบนี้ครับก็คือหลักๆก็คือแค่จะมีหัวนะครับแล้วกิ่งมันก็จะยืดขึ้นมานะครับว่าตอนแรกอ่ะผมยังเข้าใจคิดว่าเหมือนแบบน้องเขาอยากให้ผมทำเกี่ยวกับทำเป็นชมทรงต้นหรือว่าทำเป็นชมทรงแท่งนะครับและเพียงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยน้องเขาก็ได้ยังได้ตอบกลับมานะครับเขาบอกว่ามันก็เป็นชมปกตินั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเวลาเขาเลี้ยงมาแล้วเนี่ยมันแค่จะมีโขดเล็กๆนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีกิ่งยืดยาวเนี่ยครับซึ่งผมคิดว่าไอ้ต้นเนี้ยมันน่าจะใกล้เคียงน้องก็พูดมานะครับซึ่งถ้าถามผมสรุปง่ายๆนะครับก็คือนั่นแหละแต่เขาเพาะเมล็ดมานะครับแล้วต้นไม้ของเขามันก็จะออกมาเป็นสภาพแบบนี้ครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยต้นไม้ของเขาเนี่ยกิ่งอะไรมันก็ไม่แตกเลยนะครับเนี่ยมีแค่ลำต้นนะครับแล้วก็แค่กิ่งยืดยาวขึ้นมาแล้วซึ่งในคำถามผมยังถามน้องท่านนั้นเลยนะครับว่ามันเป็นชมสายพันธุ์อะไรนะครับพอจะทราบไหมว่าเป็นอาราหรือโซโคหรือแม้กระทั่งว่าเป็นฮอลแลนด์หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นฮอลแลนด์นะครับถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันก็ถือว่าไม่ได้แปลกมากนะครับเพียงแต่ว่าแค่ดีเทลรายละเอียดมันไม่มานั่นเองนะครับคือกิ่งมันแตกไม่ค่อยดีนะครับเพียงแต่ว่าไอฮอลแลนด์เนี่ยถ้าจะไปเปรียบเทียบกับอาราโซโคเนี่ยโอ้กิ่งมันแตกกันคนละเรื่องเลยนะครับเพียงแต่ว่ายังไงถึงแม้กระทั่งเป็นฮอลแลนด์ยังไงกิ่งมันก็ต้องแตกนะครับในคอมเมนต์นั้นแล้วน้องเขาก็บอกว่าแบบโอ้เขาเลี้ยงแบบเนี้ยเขาว่าแบบเขามาผิดทางนะครับแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าเขามีเป็นร้อยต้นเลยนะครับแล้วแบบสุดท้ายนี่ประโยคสุดท้ายนี่โหโดนใจผมมากนะครับแล้วน้องเขาบอกว่าเขาก็ท้อนะครับเขาก็ไม่รู้จะทำไงนะครับก็เลยสอบถามผมมานะครับเลยอยากให้ผมมาทำคลิปเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะครับโอ้พอผมเจอคำถามแบบเนี้ยมาผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปนี้เพื่อนๆดูและน้องท่านนั้นดูนะครับว่าเราควรจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะจริงๆแล้วการเพาะชมเนี่ยครับมันเป็นเรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ไอ้เรื่องยากมันคืออะไรรู้ไหมครับการจะพอเมล็ดหนึ่งเมล็ดเนี่ยครับทำให้ไม้มันสวยไม้มันสมบูรณ์เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันมีวิธีการจัดการหลายๆอย่างเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมพยายามหาตัวอย่างมาทำให้ดูนะครับเนี่ยและแม้กระทั่งเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมต้นไม้ขนาดมันเท่ากันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ไม้ที่ออกมาเนี่ยองค์ประกอบมันยังไม่เท่ากันเลยนะครับเนี่ยแล้วซึ่งเนี่ยถ้าเลี้ยงออกมาแล้วได้แบบเนี้ยโอ้โหอันนี้แฮปปี้แน่นอนครับเห็นไหมพอมีต้นแล้วกิ่งออกมาเนี่ยแล้วกิ่งแตกออกมากระจุยเลยครับซึ่งอย่างชมเนี่ยเขาถึงมีแบ่งไงครับว่าตอนเพาะออกมาเนี่ยได้เป็นหัวไม้กับหางไม้นะครับไอ้อย่างเนี้ยเขาก็เรียกว่าเป็นหัวไม้นะครับก็คือมีกิ่งตำแหน่งครบกับอีกต้นหนึ่งที่แบบกิ่งไม่ค่อยแตกกิ่งไม่ค่อยมาเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ถึงเรียกว่าหางไม้นะครับแหมพูดถึงเรื่องหางไม้และหัวไม้เนี่ยช่วงนี้โซเชียลกำลังดังเลยครับมีการพูดคุยกันแม้กระทั่งว่าแบบบางคนก็บอกว่าโอ้ยเลี้ยงหางไม้ยังไงเดี๋ยววันนึงมันก็สวยนะครับเพียงแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเราต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆจริงๆไอการจะทำต้นไม้สวยเนี่ยจริงๆมันต้องเริ่มตั้งแต่การเพาะเมล็ดเลยนะครับต้องเริ่มทำกันตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะครับเพื่อนๆยิ่งเป็นการเพาะเมล็ดนะครับช่วงแรกๆนี้ยิ่งสำคัญนะครับยิ่งอาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกน่ะแม้กระทั่งเพาะเมล็ดไปแล้วต้นกล้ามันเกิดขึ้นมาใหม่นะครับพอต้นกล้ามันมาเนี่ยครับโหเราก็ต้องมานั่งดูแลนะครับปุ๋ยบำรุงนะครับเพื่อให้ต้นมันให้ต้นก้านมันใหญ่ให้มันสมบูรณ์นะครับแล้วมันก็จะต้องมีพวกองค์ประกอบต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแม้กระทั่งว่าดินเพาะที่เราใช้เพาะเนี่ยครับมันก็ต้องเป็นดินที่ดีนะครับเพื่อให้รากมันหาอาหารได้ง่ายๆนะครับเนี่ยครับผมถึงบอกว่าการเพาะเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกครับคลิปเนี่ยผมไม่ได้มาสอนเพื่อนๆมาปลูกนะครับเพียงแค่ผมอยากจะบอกว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยกว่ามันจะสวยได้เนี่ยโอ้โหมันใช้องค์ประกอบหลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในการทำคลิปพอเมล็ดเนี่ยผมว่ามีหลายๆคลิปใน YouTube เนี่ยทำดีๆนั้นนะครับอย่างของพี่สุเมธนะครับอันนี้เขาก็ทำดีนะครับเขามีสอนตั้งแต่เตรียมวัสดุปลูกเตรียมเมล็ดแล้วก็การบำรุงการดูแลเลยนะครับเพียงแต่ว่าคลิปเนี้ยผมจะมาบอกว่าโอ้โหไม้ต้นหนึ่งที่เราปลูกในกว่าจะสวยเนี่ยมันยุ่งยากเหมือนกันนะไอ้ต้นกล้านะครับที่เราเพาะเนี่ยครับถ้าเราบำรุงดีนะถ้ามันโตมาถ้ามันสมบูรณ์นะรายละเอียดมันจะมาเร็วนะครับจริงๆผมถึงบอกว่าโอ้โหการเพาะเมล็ดเนี่ยการปลูกชมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกว่าจะได้ต้นหนึ่งให้มันสวยสมบูรณ์เนี่ยครับแล้วยิ่งถ้าวันหนึ่งเราเลี้ยงต้นไม้ยิ่งถ้าเราเพาะเมล็ดไปด้วยเนี่ยครับ
ยิ่งถ้าองค์ประกอบอย่างที่ผมเกริ่นก่อนหน้าเนี่ยครับถ้าองค์ประกอบมันไม่ดีแสงแดดมันไม่ได้นะครับโอ้เราต้องมีตัวช่วยเยอะๆเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยพอต้นไม้พอมันออกมาเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอกิ่งมันเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำให้อันดับแรกเราก็ต้องพยายามทำให้กิ่งมันแตกออกมานะครับซึ่งบางทียุคนี้สมัยเนี่ยครับมันถึงมีสารตัวหนึ่งที่เขานิยมเอามาใช้กันนะครับก็คือสารไซโตคินินนั่นเองนะครับเพราะว่าการใช้สารไซโตคินินนะครับเพื่อมันช่วยให้กระตุ้นแตกตาของกิ่งได้ดีนั่นเองนะแล้วซึ่งเดี๋ยววิธีใช้เนี่ยผมเดี๋ยวผมจะมีแปะลิงก์ด้วยนะครับผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไว้นะครับเรื่องการใช้สารไซโตคินินนะครับเพื่อให้กิ่งมันแตกตาจริงนะครับยิ่งองค์ประกอบบ้านเราไม่ดีส่วนของเราไม่ดีเนี่ยครับชนชมต้นนึงเนี่ยกว่ามันจะสวยได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับตอนเราเพาะแต่เล็กๆเนี่ยเราทำไงก็ได้ครับต้องให้กิ่งมันแตกตานะต้นไม้เนี่ยมันจะสวยได้เนี่ยมันต้องสวยตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับเนี่ยผมพูดตรงๆครับไม้ผมทุกต้นเนี่ยผมใช้สารไซโตคินินหมดนั่นแหละครับเพราะที่บ้านผมเนี่ยแสงแดดมันก็ไม่ค่อยดีนะถ้าใครมาดูคลิปผมบ่อยๆผมพูดประจำเรื่องแสงแดดที่บ้านผมเนี่ยเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการทำนั่นเองนะครับถ้าวันนึงเราอยากเลี้ยงต้นไม้ของเราให้มันสวยงามนะครับเพื่อนๆไอ้คันจะรอให้เทวดามาเลี้ยงแล้วให้ไม้มันสวยเนี่ยโอ้โหอันนี้ยากครับยิ่งเป็นชวนชมเนี่ยครับทำอะไรเนี่ยเราต้องทำไม้ของเราตั้งแต่เล็กๆเลยนั่นเองนะทีเราก็เปิดทางแสงเพื่อให้กิ่งเนี่ยพวกกิ่งสั้นๆเนี่ยให้มันได้รับแสงครับพอมันได้รับแสงปุ๊บเหลือกิ่งมันก็จะยืดยาวครับไปรับแสงแดดแล้วใบใหม่มันก็จะมาเนี่ยครับนี่ครับผมถึงบอกว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยยิ่งถ้าเพาะตั้งแต่เมล็ดเนี่ยโหจะทำให้มันสวยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแม้กระทั่งการเลือกเมล็ดมาเพาะเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับยิ่งถ้าแบบเมล็ดไหนถ้ามันมีอายุที่มันนานแล้วเนี่ยโหการเพาะมันก็จะสมบูรณ์ยากเหมือนกันนะครับยิ่งถ้าเราไปซื้อเมล็ดมาเนี่ยอาจจะต้องถามผู้ขายแล้วหรือแม้กระทั่งว่าผู้ขายบางคนเขาเรียกว่าอะไรมีความรับผิดชอบเนี่ยเขาก็เอาเมล็ดที่มันแตกสดใหม่ๆที่เพิ่งออกมาจากฝักเนี่ยก็เอามาขายนะครับบางคนไม่สนใจครับอยากขายอย่างเดียวก็เอาเมล็ดเก่าๆมาเนี่ยครับแล้วมือใหม่ซื้อมาเพาะเนี่ยโอ้โหทำไมมันเพาะยากจังทำไมมันเกิดยากจังอันนี้มันมีผลแน่ๆครับเพื่อนๆเมล็ดเก่าเมล็ดใหม่เนี่ยมีผลเยอะนะครับในการเอามาเพาะเนี่ยยิ่งบางเมล็ดเนี่ยนะถึงแม้มันเก่าโอเคบางทีมันอาจไม้ต้นไม้มันอาจจะเกิดก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าบางทีไม้มันขึ้นมาแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับผมถึงบอกว่าไอ้ชวนชมเนี่ยปลูกให้มันรอดเนี่ยมันง่ายเพียงแต่ว่ามันโตแล้วเนี่ยมันจะสวยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ฝีมือของเราเนี่ยนะครับผมพูดมาถึงตรงนี้ผมนึกถึงน้องท่านนั้นเลยนะครับจริงๆนะครับการเพาะเลี้ยงชวนชมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราที่น้องเขาบอกว่าโอ้โหเขาเพาะที่ของเขาพอเลี้ยงเนี่ยมีเป็นร้อยต้นเนี่ยอันนี้ไม่แปลกหรอกครับเมล็ดมันผมถึงบอกว่าเมล็ดมันขึ้นง่ายเพียงแต่ว่ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะสวยไหมนั่นเองแล้วถ้าถามผมนะถ้ามาถึงจุดนี้ครับแล้วน้องเขาก็ยังให้ผมบอกด้วยนะครับแล้วน้องเขาจะควรจะต้องทำอะไรยังไงนะครับผมว่าทำไมมันมาถึงจุดนี้โหถามว่ามันแก้ไขได้ไหมมันก็ยังพอแก้ไขได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะเหมือนแบบเริ่มกลับมาเริ่มใหม่นะครับเพียงแต่ก็นั่นแหละครับผมพูดไปในหลายคลิปนะครับการทำต้นไม้มันไม่มีสายนะครับมันบางทีมันถึงต้องใช้เวลานะครับการทำต้นไม้มันใช้เวลาครับเพื่อนๆไม่เป็นไรครับจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยมันทำให้ผมนึกถึงตอนสมัยผมปลูกต้นไม้ใหม่ๆเลยนะครับเพื่อนไอ้คำว่ามือใหม่มันก็บอกอยู่แล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบลองผิดลองถูกอยากทำอ่ะพูดง่ายๆครับเพียงแต่เนี้ยครับถ้าถามผมนะถ้าน้องท่านนั้นบอกว่าเราควรจะทำยังไงเนี่ยครับอีการผมว่าด้วยหลายสาเหตุด้วยหลายอย่างนะครับอันดับแรกเนี่ยปัจจัยรอบข้างเรานี่ก็สำคัญครับต้องถามก่อนนะว่าแสงแดดเนี่ยมันได้ที่แสงแดดที่เราได้ยังไงนะครับพูดง่ายครับถ้าแดดไม่ดีมันก็ต้องดิ้นรนไปหาแสงแดดก่อนเลยนะครับอันดับแรกแสงแดดดินปลูกนี่ก็สำคัญนะครับหลายๆคลิปผมเน้นย้ำเสมอครับดินปลูกนะครับดินปลูกเนี่ยสำคัญมากนะครับดินปลูกดีเนี่ยดินดีเนี่ยโอ้โหไม้มันเจริญเติบโตได้ดีแน่นอนนะครับแต่ถ้าถามผมนะตอนนี้นะถ้าให้มาแก้ไขไม้ของน้องนั้นไม้ชุดนั้นน่ะอาจจะต้องใช้พวกสารไซโตคินินนะครับฉีดสารไซโตคินินเข้าไปสมมติพอฉีดเสร็จปุ๊บสักประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าต้นไม้นะตอนนั้นถ้ามันยังมีใบนะครับเราก็ตัดใบออกให้หมดเลยนะครับพอเวลาไอ้ชนชมเนี่ยพอเวลามาไม้มันไม่มีใบเนี่ยไม้มันก็จะดิ้นรนนะพอมันดิ้นรนปุ๊บเนี่ยมันก็พยายามจะแตกตาแตกกิ่งใหม่ออกมานั่นเองนะผมว่าลองแบบนี้ก่อนครับกิ่งใหม่ของชนชมมันจะแตกออกมานั่นเองนะครับผมว่าสารไซโตคินินช่วยได้เยอะนะลองดูครับใช้สารไซโตคินินเพราะว่าถ้าถามว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเริ่มปลูกใหม่เริ่มทำใหม่นะครับอันนี้คือการแก้ปัญหาแต่ถ้าน้องท่านนั้นแบบอยากจะเริ่มใหม่ทำใหม่เนี่ยผมว่ามันสำคัญหมดนะครับแม้กระทั่งตั้งแต่การเตรียมดินการใช้ดินนะครับแล้วก็แสงแดดองค์ประกอบมันเยอะมากนะครับปลูกชนชมเนี่ยให้ปลูกผมมาย้ำอีกทีปลูกชนชมเนี่ยโอ้ถ้าให้มันโตให้มันรอดเนี่ยมันง่ายครับ
เพียงแต่ว่ามันจะสวยไหมองค์ประกอบมันจะมาครบไหมเนี่ยโอ้อันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับพูดเลยครับผมผ่านจุดนั้นมาก่อนเนี่ยครับเห็นไหมไม้ต้นเท่ากันแต่องค์ประกอบออกมามันยังไม่เหมือนกันเลยอันนี้ผมเปิดใบให้ดูนะครับเพื่อให้ดูกิ่งนะครับว่าแบบการเลี้ยงไม้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกว่าองค์ประกอบกิ่งมันจะแตกมาดีอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆก็ถึงมีแยกไงครับว่าหัวไม้หางไม้นั่นเองนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมแล้วพอวันนึงพอกิ่งมันยืดเนี่ยพอเราได้กิ่งตำแหน่งที่มันยืดยาวตามต้องการเนี่ยเห็นไหมแล้วบางกิ่งมันยาวเนี่ยครับเราก็ต้องมาตัดมันด้วยนะครับมันต้องคุมฟอร์มด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ถือว่ากิ่งมันก็มาเริ่มมาครบเลยนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยเราก็ยังต้องมาตัดกิ่งมันนะเพื่อคุมฟอร์มให้มันกิ่งมันสวยงามนั่นเองนะครับผมถึงบอกว่าการทำตั้งแต่พอเมล็ดเนี่ยไม้ต้นหนึ่งกว่ามันจะโตแล้วมันจะสวยได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเพียงแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้ครับมันก็มีวิธีการของมันนั่นเองนะครับอย่างต้นเนี้ยเดี๋ยวผมจะตัดกิ่งนิดนึงครับเพื่อสร้างพุ่มนะต้นเนี้ยครับพอเราตัดแต่งกิ่งไปนะครับมาไม้มันก็เริ่มเข้าทรงไม้ก็เริ่มเข้าฟอร์มแล้วครับเนี่ยแล้วเนี่ยพอเราตัดกิ่งไปเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ได้เปิดทางแสงด้วยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยแล้วกิ่งได้ด้านในเห็นไหมครับที่มันสั้นๆเนี่ยเดี๋ยวกิ่งก็จะยืดนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกิ่งสั้นๆที่มันกิ่งอยู่ด้านในเนี่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอเนี่ยพอมันได้รับแสงไหมพอมันเราตัดแล้วปุ๊บเนี่ยเห็นไหมใบเดาใบใหม่ตรงนี้มันก็แตกพอกิ่งใหม่มันแตกปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะยืดยาวมาทันเพื่อนๆเขานะครับแล้วยิ่งกิ่งไอ้พวกไหนที่มันของเราที่มันยาวๆเห็นไหมเนี่ยเราตัดทดมันไปเนี่ยครับพอตัดทดไปเนี่ยมันก็หยุดมันก็ชะลอการเติบโตถูกไหมครับพอไอ้กิ่งอื่นที่เราตัดทดไปเนี่ยมันหยุดการเจริญเติบโตเนี่ยครับเพื่อรอกิ่งใหม่ปลายใหม่มันแตกมาเนี่ยแล้วกิ่งพวกนี้เห็นไหมมันเป็นยังกิ่งที่มันสั้นๆอยู่คราวนี้โอ้โหมันไม่มีใครมาแย่งการสังเคราะห์แสงนะคราวนี้โอ้โหเดี๋ยวใบมันก็ออกใหม่มาแล้วมันก็สังเคราะห์แสงแล้วใบมันก็ยืดมายาวทันพอดีนะครับเนี่ยแล้วแป๊บนึงเนี่ยรู้สึกในพวกนี้กว่าใบมันจะแตกมาเนี่ยแล้วกิ่งเนี่ยมันก็จะยืดมาปิดช่องไฟตรงนี้พอดีเนี่ยครับการทำต้นไม้นะผมถึงบอกว่าการทำต้นไม้ต้นนึงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีการทำของมันนั่นแหละครับองค์ประกอบมาหลายๆอย่างนะครับทำคลิปเนี้ยผมนึกถึงน้องท่านนั้นตลอดเลยที่แบบโอ้โหเขาเพาะมาเป็น100เม็ดเนี่ยแล้วไม้มันโตมาเนี่ยแล้วไม้มันไม่สวยเนี่ยผมแบบมันทำให้ผมนึกถึงสมัยก่อนที่ผมหัดทำใหม่ๆเลยครับยิ่งคำว่ามือใหม่เนี่ยโอ้โหนะผมว่าบางทีทำอะไรบางทีเราอาจจะต้องศึกษาอะไรมันเพิ่มเติมมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อเราทำไปแล้วครับเราก็มาหาทางแก้ไขนะครับถ้าน้องท่านนั้นถ้าให้มาเห็นคลิปของผมเนี่ยมีไงทักผมมานะหรืออยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยทักผมมานะครับอย่างที่ผมบอกที่ผมเกริ่นก่อนคือเอารายการนะผมเห็นคำถามแบบนี้ผมรู้สึกแบบโหจริงๆนะครับยิ่งถ้าเป็นมือใหม่ยังต้นไม้มันพอต้นไม้อะลำต้นไม้ของเราพอมันไม่สวยเนี่ยมันท้อได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้ามองในแง่ดีมันก็ถือว่าเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ของเรานะครับทางเนี้ยคราวหน้ารอบหน้าเนี่ยครับมันก็เป็นประสบการณ์ของเราละสู้ๆนะครับน้องไม้แต่ละต้นนี่โอ้โหเลี้ยงมากว่าจะสวยได้แต่ละต้นนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเนี่ยครับกว่าจะโตมาได้ขนาดนี้ครับต้องมานั่งจัดรากแต่งกิ่งนะครับแต่งพุ่มนะครับสุดท้ายก็นั่นแหละครับผมว่าชนชมมันก็เป็นอีกไม้ชนิดนึงนะครับที่มันมีเสน่ห์นะครับก็คือเราก็ทำมันได้เรื่อยๆเลยนะครับเหมือนที่เขาบอกว่ามันเป็นชนชมเป็นไม้ที่ไม่รู้จบนั่นเองนะครับโอเคครับผมคลิปเนี้ยผมว่าผมก็จะจบประมาณเท่านี้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปเนี้ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ